คุณนุ้ยครับผมจะมาขอลาออกนะครับทำไมถึงจะลาออกล่ะคะผมกับแม่ทำเครื่องมือบริษัทเสียหายนะครับอ๋อเรื่องแค่นี้เองมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วทำไมถึงจะลาออกคะก็ผมโดนหักเงินเดือนเดือนละ 5,000 เพื่อไปจ่ายค่าซ่อมเครื่องจักรผมเงินเดือนหมื่นเดียวเองครับถ้าผมโดนหักทุกเดือนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจ่ายครบแล้วตอนนี้ผมก็เดือดร้อนจนได้ไปยืมหนี้นอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับก็มีค่าเทอมลูกค่าอาหารค่าหมอค่ายาพ่อตอนนี้ผมกับแม่ลำบากจริงๆครับถ้าผมอยู่ต่อผมต้องลำบากกว่านี้แน่ๆผมเลยจะขอลาออกนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะบริษัทของเรามันไม่มีนโยบายหักค่าแรงของคนงานเพื่อไปชดเชยค่าของที่เสียหายนะคะถ้าคุณนุ้ยไม่เชื่อคุณนุ้ยดูซองนี้ได้เลยครับผมได้เงินเดือนมาเมื่อเช้าห้าพันบาทจริงๆด้วยแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าแรงคนงานเหรอคะว่ายังไงคะใครเป็นคนจ่ายค่าแรงคุณอันครับงั้นคุณรอฉันแป๊บหนึ่งนะคะคุณไปค่ะค่ะคุณช่วยไปตามคุณอันมาพบฉันที่นี่ด่วนเลยค่ะแต่ท่านประธานคะคุณอันติดคุยกับลูกค้าคนสำคัญอยู่นะคะจริงว่าจะมาพบท่านประธานไม่ได้ค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าเรื่องนี้แล้วค่ะคุณช่วยไปตามคุณอันมาพบฉันด่วนเลยแล้วคุณก็ไปดูแลลูกค้าแทนคุณอันด้วยได้ค่ะท่านประธานคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนี่นายไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เจ้านายเขาจะคุยงานกันแกรีบใส่หัวไปทำงานได้แล้วไปคุณไม่ต้องไปไหนหรอกค่ะคุณอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องคุยเรื่องอะไรหรอคะคนงานคนนี้เขาบอกว่าเขาทำเครื่องจักรของโรงงานเสียหายนะคะใช่ค่ะนายคนงานคนนี้กับแม่ของเขาทำอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัทเราเสียหายหลายอย่างเลยนะคะค่าซ่อมรวมๆแล้วก็เป็นแสนเลยค่ะคุณก็เลยหักเงินเดือนของคนงานเพื่อไปชดเชยค่าเสียหายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้หักทั้งหมดนะคะหักแค่บางส่วนเองค่ะนี่นายสะเอิบมาฟ้องเจ้านายเลยเหรอเรื่องแค่นี้ถึงก็ต้องมาฟ้องเลยเหรอฮะคุณไม่ต้องไปว่าเขาหรอกค่ะฉันก็แค่อยากรู้ว่าคุณหักค่าแรงของคนงานคนนี้ไปชดเชยค่าเสียหายตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะทั้งที่บริษัทของเราไม่มีนโยบายหักค่าแรงของคนงานไปชดเชยค่าเสียหายหรือค่าอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วไหนล่ะคะเงินที่คุณบอกว่าหักไปจ่ายค่าซ่อมบำรุงคุณคะคุณถูกหักเงินเดือนไปกี่เดือนแล้วคะประมาณ6เดือนแล้วครับเดือนโดนหักเดือนละ 5,000 ก็น่าจะประมาณ 30,000 ครับยังไม่รวมของแม่ผมว่ายังไงคะคุณอันตอนนี้เงิน 30,000 บาทอยู่ไหนแล้วล่ะคะ
ามารถแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดได้ฉันขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะคือฉันเอาเงินไปซื้อของของอะไรเหรอคะของใช้ส่วนตัวหรือเปล่าคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าบริษัทของเรามีงบประมาณโดยเฉพาะเพื่อจ่ายค่าซ่อมบำรุงแต่คุณก็ยังเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะหักค่าแรงของคนงานและสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกคุณก็น่าจะทำเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่วันนี้ฉันได้มาเห็นกับตาว่าที่เขาร้องเรียนมามันคือเรื่องจริงแต่คนงานพวกนี้เขามีความผิดจริงๆนะคะคุณนุ้ยถ้าเราไม่หักเงินเขาเขาก็จะไม่ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรของบริษัทเรานะคะอีกอย่างฉันก็หักแค่เดือนละ 5,000 เองค่ะไม่ได้หักหมดซะหน่อยหักตั้ง 5,000 นะคะไม่ใช่แค่ 5,000 เงิน 5,000 บาทของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะสำหรับคุณมันอาจจะแค่ 5,000 บาทแต่สำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำมันเยอะมากเลยนะคนงานเหล่านี้เขาต้องทำงานตากแดดตากลมก็จะได้เงินมาแต่ละบาทและเงิน 5,000 บาทมันก็มีความหมายสำหรับเขาและครอบครัวเขามากเลยนะสำหรับคุณเงิน 5,000 บาทอาจจะซื้อข้าวกินได้แค่ครั้งเดียวแต่สำหรับคนงานเหล่านี้เงิน 5,000 บาทอาจจะซื้อข้าวได้ทั้งเดือนเลยนะคุณนุ้ยคะแต่ฉันมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะคะคือฉันผิดไปแล้วค่ะฉันขอโทษนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะขอโทษนะคะคุณป้ายกโทษฉันเถอะนะคะเดี๋ยวฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะหาเงินมาคืนคุณกับแม่ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะคุณช่วยกับคุณนุ้ยให้หน่อยนะคะคุณทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าหักเงินเดือนคนงานไปตั้งกี่เดือนแล้วคุณจะไปหาเงินที่ไหนเมื่อคืนคนงานภายในสิ้นเดือนนี้ล่ะมีค่ะเดี๋ยวฉันจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายเอาเงินทั้งหมดมาคืนคนงานภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนค่ะฉันขอเพียงแค่คุณนุ้ยให้โอกาสฉันทำงานที่นี่ต่อเถอะนะคะคุณเป็นถึงผู้จัดการบริษัทมีหน้าที่ตำแหน่งงานก็ใหญ่โตดูแลลูกค้าก็เป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องเงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นรวมๆแล้วก็เป็นแสนนั่นสิคะฉันก็ทำให้บริษัทคุณนุ้ยเติบโตแล้วก็ดูแลลูกค้าที่มาซื้อโครงการเราเป็นอย่างดีคุณนุ้ยคงไม่ไล่ฉันออกหรอกนะคะคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะเงินเดือนก็เป็นแสนถ้าคนงานเหล่านี้เงินเดือนหลักหมื่นเขาก็มีความจำเป็นต้องกินต้องใช้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีปากท้องอยู่คนเดียวนะคะไม่ว่าจะมีความจำเป็นแค่ไหนก็ไม่ควรจะโกงเงินคนอื่นไปแบบนี้โกงเงินคนงานยังไม่พอแต่คุณยังแอบอ้างว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทแบบนี้บริษัทของฉันอาจเสียชื่อเสียงได้นะคะยังไงฉันก็คงไม่เก็บพนักงานที่ชอบโกงเงินบริษัทและชอบเอาเปรียบลูกน้องไว้ให้เปลืองงบประมาณของบริษัทหรอกนะคะถึงคุณจะทำยอดขายให้กับบริษัทได้ปีละหลายล้านแต่คนที่ชอบทำนาบนหลังคนและหากินบนความลำบากของลูกน้องแบบนี้ยังไงฉันก็ต้องไล่คุณออกค่ะคุณรีบไปจัดการคืนเงินเดือนให้กับคนงานให้เรียบร้อยแล้วก็ลาออกภายในวันนี้ให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นฉันจะให้ทนายความของบริษัทจัดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคุณคงไม่อยากให้เรื่องบานปลายไปถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมคะก็ได้ค่ะยังไงฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ปล่อยปละละเลยทำให้คุณกับแม่ต้องลำบากไม่เป็นไรครับท่านประธานนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านประธานเลยพวกผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับที่ปกป้องพวกเราพนักงานตำแหน่งเล็กๆในบริษัทค่ะพนักงานทุกคนในบริษัทของฉันทุกคนมีความสำคัญค่ะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามทุกคนควรที่จะได้รับความยุติธรรมค่ะThank you.
นี่ค่ะนี่เงินอะไรล่ะครับคุณเอาเงินนี้ไว้จ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็จ่ายค่ายาพ่อคุณก่อนนะคะเอาไว้ใช้รอจนกว่าคุณอันจะเอาเงินมาคืนนะคะขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับ